ปังNGNG Original ครับคลิปนี้จะพามารู้จักกับเจ้าตัวไมลี่ครับ Digital Night Vision รูปร่างหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างธรรมดาเรียบร้อยนะครับก็จะมีมันเป็นแบรนด์ไหมวะไมลี่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นแบรนด์ไหมข้างกล่องก็จะระบุไว้นะครับว่าโฟโต้วิดีโอเพย์แบ็กคูณ8 day and night USB charging ด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะบอกครับอะไรก็ว่าไปใช้งานประเภทไหนประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดของโมเดลตัวนี้นะครับเป็น NV 20 picture 1280 คูณ 72p ก็เทียบเท่ากับอะไรนะผมว่า Full HD เนาะประมาณนี้ Optic นู่นนี่นั่นวิดีโอ 1700 อะไรก็ว่าไปนะครับน้ำหนักโดยเฉลี่ยเนี่ยมันบอกอยู่ที่โอ้300กรัมเลยนะครับรูปร่างหน้าตากล่องค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะครับพอเปิดกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีกระเป๋าให้1อันเนาะเดี๋ยวผมจะมาดูพร้อมๆกันว่าได้หรือเปล่าผมลองเล่นไปหน่อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดก็จะมีเพจประมาณว่าผ่าน QC 2022เดือน2วันที่10หนูดีนั่นอะไรก็ว่าไปอ๋อมีผ้าเช็ดแว่นให้กระเป๋าที่เขาให้มานะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับมีความหนาอยู่มีความหนาอยู่ประมาณนึงนะผมว่าไม่น่าจะกันน้ำด้วยอันนี้ใช้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะไม่ได้กันน้ำแล้วก็แต่ก็ใช้ได้อยู่นะมีนวมหนาอยู่นะครับตรงตูดก็มีนวมบางๆเจ้าตัวคู่มือที่เขาให้มานะครับก็จะมีนี่บอกไว้ว่าภาษาอังกฤษภาษาด้านฝรั่งเศสอิตาลีES เนี่ยหาอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้ก็จะบอกทุกสิ่งอย่างนะครับควรดูนะครับควรศึกษาก่อนคู่มือเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะครับควรจะศึกษาก่อนอย่าประมาทนะครับเจ้าตัวกล้องครับก็จะถูกใส่มาในถุงพลาสติกประมาณนี้นะครับรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้ด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างด้านหน้าด้านสายตานะครับน้ำหนักประมาณ300กรัมเลยครับถือว่ามีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะ300กรัมนี่ก็ถ้าเทียบก็ประมาณน้ำดื่มขวดเล็กๆขวดหนึ่งครับน้ำดื่มนั้นประมาณเท่าไหร่200 ml ใช่ไหมอันนี้หนักกว่าหน้าตาค่อนข้างใช้ได้นะครับมีสติกเกอร์แปะมาให้ตัววัสดุเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นยางอันนี้ยางอันนี้พลาสติกยางนะครับเป็นยางนิ่มๆหน่อยเหมือนว่าพลาสติกหุ้มยางอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นพลาสติกนะอันนี้คือปุ่มเปิดปิดนะครับลักษณะของสามเหลี่ยมเป็นปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่มคอนเฟิร์มส่วนเจ้าตัวสัญลักษณ์วงกลมนี่ครับอันนี้เป็นปุ่มเหมือนปุ่มซูมแล้วก็เป็นปุ่มเลือกโหมดด้วยนะครับถ่ายรูปภาพถ่ายภาพนิ่งอะไรต่างจะอยู่ในตัวนี้นะครับส่วนเจ้าปุ่มที่มีลักษณะเหมือนไฟฉายตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเจ้าตัวอินฟราเรดนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มเมนูเปิดปิดเมนูด้วยนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าฝาตัวนี้นะครับจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับเปิดก็เปิดมานี่เปิดเป็นฝาแล้วก็บิดทวนเข็มเจ้าตัวถ่านไฟฉายตัวนี้นะครับจะเป็นถ่านไฟฉายขนาด18650นะครับถ้าเรานึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงถ่านไฟฉายที่ใส่กับบุหรี่ไฟฟ้านะครับจะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้นะครับมันมีลักษณะที่คล้ายก็จริงแต่ไม่เหมือนกันนี่มันยาวกว่านิดนึงมันยาวกว่าเพราะว่ามันมีไอ้ก้อนเนี่ยครับมันมีไอ้ถ่านตัวเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงนะผมลองใช้ถ่านไฟฉายที่ผมมีนะครับสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่ผมเอามาลองใช้นะครับขนาดไฟเนี่ยเท่าๆกันนะ 3.7 โวลต์ลองใส่ตัวนี้ละเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่ามันสั้นไปอันนี้ก็ข้อควรระวังนะครับแต่ตัวนี้เป็นถ่านชาร์จนะครับสามารถชาร์จใหม่ได้ตัวด้านล่างนะครับก็จะมีเกลียวสำหรับตั้งขากล้องนะครับอันนี้สำหรับเอาไว้ล็อกขากล้องเนาะที่เป็นเกลียวถ้าเอาไปใช้กับแอร์ซอฟกันบีบีกันนะครับผมแนะนำให้ซื้อเจ้าตัวอะแดปเตอร์มาต่อด้วยนะผมสั่งไปแล้วครับแต่ยังมาไม่ถึงตัวนี้พอเปิดมาปุ๊บก็จะเจอนะครับในส่วนของพอร์ต USB-C นะครับ
แล้วก็เจ้าตัว Memory Card นะครับตอนนี้ซื้อมาเนี่ยเขาแถม Memory Card มาให้1ตัวครับเป็นความจุขนาด8 GB ตัวเครื่องนะครับรองรับ Memory แค่8 GB 16 GB 32 GB เท่านั้นนะครับ64 128 256เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนการใช้งานนะครับเจ้าตัวแหวนตัวหน้าเนี่ยครับเอาไว้สำหรับปรับโฟกัสนะครับ Adjust Focus ให้เข้ากับระยะที่เราต้องการใช้งานนะครับจะอยู่ตัวนี้ส่วนอันเนี้ยเป็นตัว Adjust ปรับระยะเลนส์นะครับก็ทำงานคู่กันให้เรามองได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นนะครับสามารถหมุนได้ทั้งสองข้างนะครับโอเคพอเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับไมลี่จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวหน้าจอนะครับจะแบ่งสัดส่วนมีทั้งตัวมาตรวัดซ้ายมาตรวัดขวาที่เป็นเส้นตรงเส้นโค้งนะครับแล้วก็มีกากบาทอยู่ส่วนตรงข้างหน้าตรงกลางด้านซ้ายที่เป็นมาตรวัดโค้งๆนั่นนะครับนั่นคือไจโรสโคปนะครับตัวกล้องก็จะบอกนะครับว่ากล้องของเราเนี่ยตอนนี้เอียงซ้ายเอียงขวาไปกี่องศาส่วนเส้นตรงด้านขวานะครับที่เป็นขึ้นๆลงๆเงยหน้าหรือก้มหลังอะไรประมาณนี้ครับก็จะบอกเป็นองศาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปิดอินฟราเรดนะครับรูปร่างหน้าตาของไอคอนด้านขวาบนนะก็จะเปลี่ยนไปครับมันก็จะขึ้นลักษณะของคล้ายๆดวงจันทร์นะครับแล้วก็มีไฟฉายอันนี้พอเราเปิดปุ๊บเราสามารถกดได้อีก3ครั้งนะครับประมาณว่าเปิดตั้งค่าระดับของอินฟราเรดนะครับนี่1รูปแบบซิมโบลของไฟฉายก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้2นี้3นั่นคือความแรงของไฟฉายอินฟราเรดที่เราเปิดใช้ตอนนี้ไอคอนซ้ายล่างของเรานะครับเป็นรูปแบบของกล้องถ่ายรูปนะครับนั่นคือการถ่ายรูปใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนโหมดให้เป็นถ่ายวิดีโอก็กดปุ่มวงกลมค้างไว้นะครับไอคอนด้านซ้ายล่างก็จะเปลี่ยนไปแล้วถ้ากดค้างอีกทีหนึ่งมันก็จะเข้าสู่ของการดูภาพดูไฟล์ที่เราได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้อะไรประมาณนั้นถ้ากดอีกทีก็จะวนลูปกลับมาเมนูเดิมครับทีนี้ครับถ้าเราอยากจะเอาไอตัวไจโรสโคปที่เป็นอยู่ที่หน้าจอบอกลักษณะการโค้งการเอียงของกล้องก็เข้ามาที่โหมดนี้ครับแล้วก็เลือกปุ๊บปิดมันซะมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือ Pure Mode กับ Professional Mode นะครับเราก็เลือกเป็น Pure Mode ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรูปลักษณะภายนอกและเมนูต่างๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเอาไปทดสอบเหมือนเดิมกับเจ้าตัวกล่อง PEQ ที่มีเลเซอร์มี IR ไฟฉายเราจะลองในรูปแบบเหมือนเดิมนะครับก็คือเลเซอร์กับ IR ว่าทำงานคู่กันลักษณะการใช้งานจะเป็นยังไงภาพที่ GoPro เห็นนี่คือภาพปกตินะครับออกจอกเหลืองๆหน่อยแต่สายตาของผมที่เห็นนะครับก็คือบ้านที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นผมจะเห็นเป็นแบบสีเทาๆมืดๆนะครับดำๆมืดๆเลยอันนี้คือภาพปกตินะครับเมื่อเปิด Navision อันนี้ Navision ระดับที่1 Navision ระดับที่2 Navision ระดับที่3โอเคครับต่อไปผมจะใช้เลเซอร์เขียวนะครับเป็นตัววัดดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วเนาะเลเซอร์เขียวนะครับประมาณนี้โอเคนี่คือภาพจากเลเซอร์เขียวกล่องพวกกล่องเลเซอร์ทั่วไปนะครับผมใช้เลเซอร์เขียวในการยิงระยะอยู่ที่ประมาณน่าจะมี 50-55 เมตรครับมาแต่มันหาไม่เจอมาแล้วนี่อันนี้คืออินฟราเรดนะครับของกล้องเลเซอร์ยากนิดนึงแต่ก็เจอลักษณะการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเห็นค่อนข้างชัดอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในกล้องกับสายตาที่ผมเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ากล้อง GoPro นี่มัน
โฟกัสหรือเปล่าครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวคลิปทดสอบเจ้าตัวไมลี่นะครับดิจิตอลไนท์วิชั่นนะครับเอานี่คือกล้องส่องกลางคืนนะครับเกรด2สัตว์มันไม่ใช่กล้องขยายหรือว่ากล้องส่องทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันไม่เหมือนกันแล้วก็ระยะการมองเห็นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก80เมตรอะอย่างเก่งๆเลย80เมตรก็เก่งๆแล้วเห็นว่าตรงนั้นน่ะมีวัตถุอะไรอยู่มีอะไรเคลื่อนไหวอันนี้ช่วยได้นะครับถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความจำเป็นนะครับอันนี้ผมมองว่าอาจจะมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้กับแอร์ซอฟกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นภาคกลางคืนมันมีโอกาสที่จะได้ใช้น้อยมากนะครับเพราะมีไม่กี่งานนะครับที่จะเล่นภาคกลางคืนแล้วถ้างานนั้นเขาจัดและเราไม่ว่างไปหรือว่ามันอยู่ไกลเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เจ้ากล้องตัวนี้เพื่อช่วยเล่นอยู่แล้วทีนี้มาพูดถึงข้อสังเกตนะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวเจ้าตัวเล็กไปถึงตัวเนาะอันนั้นมันไม่แน่ใจว่างานยี่ห้ออะไรนะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆ1,000หน่อยๆตัวเนี้ยสเปคขึ้นมาอีกนิดนึง2,000นิดๆ2,000หน่อยๆครับราวนี้ทำไมผมต้องเลือกซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบสเปคกันแล้วอะตัวนั้นผมทดลองใช้แล้วผมรู้แล้วว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรขาดอะไรที่ผมต้องการสเปคตามที่เราต้องการมีอะไรบ้างเจ้าตัวเล็กที่เคยรีวิวไปนะครับตัวนั้นความชัดเจนก็มีพอใช้ได้เจ้าตัวนี้สามารถบันทึกภาพพร้อมเสียงได้ตัวนี้ให้ความลื่นไหลในเรื่องของไฟล์วิดีโอที่มากกว่าตัวนี้ความชัดเจนของไฟล์วิดีโอมีให้มากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของกำลังหลอดไฟนะครับอินฟราเรดตัวนี้ชัดเจนมากกว่านะครับและสามารถปรับระดับได้จริงรวมไปถึงฟังก์ชันของการซูมภาพนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเห็นชัดเจนมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในการซูมเข้าซูมออกในเรื่องของคุณภาพหลอดไฟอินฟราเรดตัวนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับชัดเจนมีความแตกต่างในระดับ 1, 2, 3เนี่ยชัดเจนคุณภาพเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เจอนะครับก็คือในเรื่องของเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมทดลองใช้นะครับผมว่าไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานต่อครั้งสำหรับผมนะผมคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มเจ้าตัวฐานไฟฉายเนี่ยขึ้นมาอีกสัก2ก้อนน่าจะพอใช้งานในเรื่องของหน่วยความจำนะครับตัวเนี้ยรองรับ SD card ได้แค่32 GB นะครับสูงสุดแล้วได้แค่นี้สำหรับผม32 GB สำหรับ1คืนผมก็ว่าก็เพียงพอนะครับข้อสังเกตอย่างนึงนะครับผมได้ทดลองเอาเจ้าตัวฐานเนี่ย185ตึ๊ดๆอะไรพวกนี้เอาออกนะครับไปชาร์จข้างนอกดูแล้วก็มาเปิดเครื่องใหม่ที่หลังเนี่ยผลปรากฏว่าวันเดือนปีที่เราบันทึกไว้นะครับมันไม่สามารถคงอยู่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆที่เราเซฟไว้เนี่ยยังคงอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยอนุมานว่าในนี้อาจจะไม่มีฐานไบออสหรือว่าถ้ามีฐานไบออสในส่วนของการเลี้ยงหน่วยความจำเนี่ยอาจจะหมดอายุไปแล้วหรืออาจจะไม่มีอีกอย่างนึงครับที่สำคัญถ้าเราใช้งานและเราเก็บผมว่ากระเป๋าตัวนี้มันไม่มีซองผ้ามาให้เนาะอาจจะไม่เป็นมิตรสำหรับการเก็บกล้องนะครับเพราะว่าอาจจะทำความเสียหายให้กับเจ้าตัวหน้าเลนและเจ้าตัวไฟอินฟราเรดของเราได้นะครับควรจะหาถุงผ้าหรืออะไรมาใส่ทีนึงแล้วค่อยใส่ไปในกล่องอย่างนี้ครับเท่าที่ผมลองใช้นะครับผมเจอบั๊กอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็พยายามลองเช็คลองรีเซ็ตลองนู่นนี่นั่นดูก็หายแล้วมันมีอาการบันทึกภาพไปภาพมาแต่เสียงไม่มาหรือบางทีบันทึกไปเสียงมาแต่ภาพไม่มาก็เลยงงๆอยู่ว่ากูทำอะไรผิดวะแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วครับใช้งานได้ดีแล้วมาทั้งภาพและเสียง